ครับพี่เบิร์ดครับแบบวิดีโอโชว์ครั้งนี้ครับพี่เบิร์ดโชว์เมื่อกี้แล้วจัดเต็มใช่ไหมพี่เบิร์ดค่ะก็แค่เซลล์เดียวครับหนึ่งตัวเองครับทั้งหมดมี36ยูนิตครับนี่เพียง1ยูนิตเท่านั้นเองแล้วคิดดูแล้วกันว่าพี่ทุกวันนี้ซ้อมวันกี่ครั้งกี่ชั่วโมงพี่เบิร์ดทุกวันนี้พี่เบิร์ดซ้อมอย่างน้อยที่สุดนะครับที่ตึกเนี่ยวันละ6ชั่วโมงนั่นจะบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับทีนี้ก็ต้องเห็นใจแดนเซอร์ซึ่งเขางานตอนนี้งานเยอะมากเลยมีคอนเสิร์ตเกือบทุกที่ทุกที่แล้วไม่ใช่ก็ต้องแบ่งกันไปแล้วก็ได้แค่วันละ6ชั่วโมงนั่นเองแต่ไปต่อที่บ้านนี่ครับแต่6ชั่วโมงพาร์ทไหนที่แบบต้องโชว์ยาวสุดพี่เบิร์ดสบายมากครับเริ่มวันนี้ก็ได้ครับพร้อมแล้วสิแล้วพี่เบิร์ดพี่น้องว่าพี่พร้อมไหมอ่ะเอาครับโอ้โหจริงพอซ้อมไปพี่เบิร์ดแดนเซอร์มีบ่นเหนื่อยบ้างไหมคะมีครับเต้นหนักมากเลยมีครับมีครับพี่สงสัยว่าเขาเหนื่อยทำไมเราไม่มีเวลาเหนื่อยนะน้องก็ไม่เหนื่อยนะครับไม่ค่ะเสร็จงานแล้วให้ว่ากันครับพี่ไม่พอพูดถึงคอนเสิร์ตว่ามันพี่เบิร์ดมันอาจจะต้องมีหลายพาร์ทที่จะมารวมกันคอนเสิร์ตใช่ครับคือต้องแต่การทำงานเลยนะมันมอติมันแบบมีหลายมือเป็นจิ๊กซอครับคือด้วยเมื่อกี้ที่บอกว่างานเราเยอะช่วงนี้ใช่ไหมครับคนไทยผ่านอะไรมากมายแล้วผ่านเรื่องมากมายพอถึงเวลาที่เขาจูบความสุขเราต้องอัดเขาให้เต็มที่ฉะนั้นนักร้องมันเท่าไหร่ออกอัดหมดเลยครับออกเต็มที่ฉะนั้นถามอะไรพี่นะมันมีหลายส่วนที่ต้องมารวมกันใช่ครับเราจึงต้องเหมือนแยกเป็นจิ๊กซอกันการซ้อมเหมือนกันครับการซ้อมเหมือนกันก็คือการซ้อมซ้อมพื้นที่ซ้อมพื้นที่แล้วมาลงกันแดนเซอร์ก็ซ้อมแดนเซอร์ที่สนิทที่แล้วก็พี่ก็จะใส่ประกวดตามที่ต่างๆในคอนเสิร์ตนะครับไม่เอาไม่พูดครับเปิดสไปร์เลยพี่เบิร์ดแบบเบิร์ดครั้งนี้มันมีหลายจักรวาลใช่ครับเป็นจักรวาลที่เห็นได้ก็คือจักรวาลของคอนเสิร์ตก่อนเลยเปิดนะไม่เอาพูดดีกว่าไม่ไหนก็พูดแล้วก็จักรวาลก็มีจักรวาลของกุบรีนะครับแต่คราวนี้เนี่ยกุบรีเขาไม่ได้มาเป็นกุบรีเขาเป็นนิโอกุบรีเขาเป็นกุบรีที่เป็นนวเดย์พี่ไปเอามันมามันยังไม่ตายครับกุบรียังไม่ตายครับยังอยู่ครับยังอยู่กับพวกเราครับแล้วพาสวาลินมาด้วยไหมครับเขาพามานะแต่ว่าเขาต้องเลือกก่อนนะจริงๆหลายๆคนรอลุ้นแขกรับเชิญเยอะมากเพราะว่าหลายๆท่านก็อยากจะมาเป็นแขกรับเชิญให้พี่เบิร์ดใช่ครับพี่เบิร์ดอะพี่เบิร์ดช่วยให้พี่เบิร์ดเลือกไม่ได้เลยครับพี่เบิร์ดเอาหมดเลยครับให้พี่เล็กเป็นคนเลือกให้พี่เล็กเป็นคนเลือกแล้วอย่างในพาร์ทของเพลงพี่เบิร์ดเลือกยังไงบ้างเพราะว่าเพลงเราฮิตหลายเพลงเยอะมากเราจัดสรรยังไงคือเรื่องเพลงเนี่ยนะครับเพลงมันเป็นแล้วแต่เรื่องใจคนเนี่ยหนักกว่าเรื่องเพลงว่าทำไมถึงได้มีแบบเบิร์ดต่ออีกอ่ะผ่าน37ปีแล้วทำไมยังเชื่อถือคนนี้ผู้ชายคนนี้อยู่อายุก็เยอะแล้วนะยังเต้นยังไม่มีใครสงสารวัฒนาพี่เบิร์ดเลย70แล้วพี่บอกใครบอกคนดูบอกฟ้องหมดเลยฟ้องหมดเลยครับมีแต่แฟนเรียกน้องอยู่ตลอดใช่ครับเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยก็เลยเราเฉลี่ยกันนะครับเฉลี่ยพี่เบิร์ดก็รู้ตัวว่าตัวเองเป็นร็อก80 90เพราะฉะนั้นก็เลยเอาดึง80 90มาครับแล้วก็ดึงเยอะแยะหมดเลยครับในตึกแกมมี่มีเพลงใหม่ๆเยอะนะของเด็กรุ่นใหม่พี่เบิร์ดเอามาด้วยไหมกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่บอกครับพี่เบิร์ดสิ่งแบบเบิร์ดมันอยู่มาทุกยุคทุกสมัยเราคิดไหมว่าเราจะอยู่ไปถึงยุคไหนหมายถึงว่าจะให้มันแบบยืดอายุไปถึงยังไงบ้างตั้งเป้าไหมพี่เบิร์ดไม่เคยตั้งเป้าเลยพี่เบิร์ดเคยบอกกับทุกคนแล้วว่าแบบเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่าจะได้เกิดหรือเปล่าเลยนะครับแต่เนี้ยมันดำเนินมาได้37ปีแล้วครับแล้วก็หลายคอนเสิร์ตแล้วก็ขอบคุณตรงนี้มากนะครับที่อนุญาตให้พวกแล้วก็ไว้ใจพวกเราชาวแบบเบิร์ดนะครับขอบคุณมากที่เราคิดว่าคราวนี้จะทำให้ที่สุดที่สุดนะครับก็ยิ่งพูดต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นต่อไปครับผมที่สุดที่หนักใจที่สุดพี่เบิร์ดในคอนเสิร์ตครั้งนี้หนักใจที่สุดไม่มีหรือวะเฮ้ยก็คือเดี๋ยวจะไปอินแดกเลยดูพร้อมแล้วเออใช่เขาบอกว่าพี่เบิร์ดได้เลยครับผมเล่นเลยครับไปอินแดกกันที่เดียวนะครับแล้วก็แบ่งกันคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่เบิร์ดจะเปลี่ยนชุดกี่ชุดเฮ้ยชุดเหรอวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อพวกเราเดี๋ยวเบิร์ดพาไปโชว์
แอบสังเกตเห็นพี่เบิร์ดเดี๋ยวไม่ได้ครับกำลังมันกับกำลังมันก็เปลี่ยนชุดหลายชุดเลยก็แต่ละชุดของพี่เบิร์ดนะครับน้องเอ๋ย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 น้องรับรองนั่งตะลืมไม่เลิกแล้วก็แดนเซอร์นะครับโอ้โหโหลดครับแอบสังเกตเห็นข้างหลังพี่เบิร์ดขาเป็นแบบใจเย็นนะมันเห็นแล้วนะเพลงเองทั้งหมดประมาณสักกี่เพลงที่ว่าเป็นเบิร์ดเรื่องมันต้องมีนะเบิร์ดไม่เลือกเลยครับเพราะว่าเพลงบทเพลงของเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดร้องในห้องอัดแต่เบิร์ดรักทุกเพลงฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ทีมงานทุกอย่างแล้วแต่ทีมงานหมดเลยเพราะทีมงานเป็นคนรีเสิร์ชเขาคงไม่หาอะไรที่ไม่ดีมาให้เบิร์ดมาให้คุณดูของเบิร์ดแน่นอนพี่เบิร์ดมีรักเอ่ยไหมกำลังคิดมากเลยประกอบละครกำลังเดินทางถึงพญานาคมานะพี่มีแต่พญานาคน้อยแต่พี่ก็ต้องตอบอย่างนี้มันต้องมีภาพรีเสิร์ชมันอยู่พญานาคเบิร์ดครับไปดูกันแสดงว่าอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนพี่เบิร์ดเห็นกระแสเพลงนี้ไหมคะรักเห็นครับเห็นครับประมาณ600วิวแล้วใช่ไหมครับ ล้านวิวเยอะพูดผิดนะฮะคิดมากค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณแทนนักแสดงทุกคนขอบคุณแทนคนทำงานทุกคนขอขอบคุณนะครับมันดีนะไปยุ่งกับใครเขาแล้วเขาก็จะเลินเนาะไปยุ่งกับใครเขาแล้วจะเลินแล้วมันดีเนาะน้องว่าเพราะพี่เบิร์ดไม่ได้มีเพลงประกอบละครนานนะใช่ครับพี่เบิร์ดไม่มีมานานแล้วแล้วก็พี่เบิร์ดก็รออ้าปากรอครับว่าเมื่อไหร่จะได้ร้องเพลงและเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกขอบคุณคนแรกนะครับจะมาวันนี้เต็มเลยพี่เบิร์ดจามือก่อนเมื่อกี้ตอนโชว์เรามาซิงเรามาซิงโชว์เรามาซิงเมื่อกี้มันสวยนะวันนี้คอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงพี่เบิร์ดเพราะดูความอลังการอยู่เมื่อกี้ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของเพลงในเพลงนี้คือรวมทั้งเอเชียเลยนะครับมีทั้งจีนทั้งลาวไทยมีหมดเลยครับมีทั้งเอเชียของเราเลยรวมในเพลงนี้จริงๆมันนำมาให้พวกเราได้เห็นกันครับซึ่งก็เป็นหนึ่งโชว์ที่พิเศษบนเวทีแน่นอนใช่ครับถ้ามีคอสตูมมีแสงสีเสียงโอ้โหมันจะติดแตกเลยครับสิบเสื้อเลยครับพี่เบิร์ดครั้งนี้ใครทำออกแบบคอสตูมให้พี่เบิร์ดคอสตูมนี้ก็มีคุณประกาศกับคุณแบบมาได้มือหนึ่งของเมืองไทยใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับพี่เบิร์ดครับมีเทคนิคการดูแลสุขภาพยังไงบ้างโอ้โหเนาะเอาเสือมาปูกันเลยดีกว่าว่าคืออย่างแน่ๆคือฟังตัวเองครับฟังตัวเองว่าเขาต้องการอะไรฟังตัวเองก่อนเช่นแบบว่าอิ่มแย่แล้วต้องกินตัวเองบอกกินเราต้องไม่กินเราต้องฝืนตัวเองอันนั้นต้องฝืนตัวเองแล้วก็กินให้เยอะที่สำคัญคือนอนให้ได้เยอะครับนอนให้ได้เยอะกินนอนแล้วก็แค่พอละกินกับนอนอึได้อึได้เยอะเมนูโปรดที่พี่เบิร์ดชอบคืออะไรนะครับเมนูโปรดพี่เบิร์ดเมนูโปรดอะไรวะตอนนี้กันเลยตอนนี้เหรอครับช่วงนี้ไม่ค่อยกินครับไม่กินเขาไม่ได้กินครับเขาไม่กินได้ไงเลยเดี๋ยวขอกินหน่อยครับทำไมไม่ให้กินเขาไม่ให้กินจริงครับเขาไม่ให้กินอะไรเท่าไหร่ไม่ให้กินพวกผลไม้บนโต๊ะมีผลไม้ทั้งนั้นเลยเป็นลิงข้างหมดเลยครับถ้าอยากจะจริงๆมีเมนูไหนที่ไม่กินไหมครับช่วงนี้หมายถึงว่าที่ผ่านมาต้องเพื่อรักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่กินเลยใช่ไหมครับไม่กินเลยก็ไม่มีนะครับกินหมดแต่กินน้อยกินมากกินน้อยถ้าเกิดอันไหนที่เราคิดว่ามันไม่ดีเราก็กินน้อยหรือว่าอิดกินละให้คนอื่นกินเพื่อนแล้วกินเลยหมูกระทะเคยไปกินไหมครับเออครับหมูกระทะเคยไปกินไม่เคยครับชาบูก็ไม่กินไม่เคยกินครับหมูสามชั้นชานมไม่เคยกินหมาล่ากำลังมานะมันดีคอยมาล่าไม่เคยกินครับพี่เบิร์ดอยากลองอะไรแบบพวกเองที่แบบอยู่ในอินเทนแบบว่าหมูกระทะหมาล่าชาบูอะไรอย่างเงี้ยหมาล่ามีเหรอมีแต่ไม่ใช่หมาล่าหลายปีแล้วครับเออเห็นช้างบอกพี่เหมือนกันจะพาไปกินหมาล่าอ้าวไอ้หนุ่มมันก็อยากให้พี่ไปกินอะไรวะกุ้งถังอ๋อมีมั้ยมีกุ้งถังอ่ะ
ช่ครับใช่ครับเอาไว้ครับขอยแสดงความดีกับการเป็นศิลปินแห่งชาติกับพี่เบิร์ดนี่อะไรนะน้องจ๋าศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติความรู้สึกของพี่เบิร์ดค่ะว่าพี่เบิร์ดนะกับความเป็นศิลปินแห่งชาติพี่เบิร์ดว่าพี่เบิร์ดให้เป็นเยอะแล้วให้หมดทั้งชีวิตแล้วครับสำหรับอาชีพและสำหรับความเป็นไทยนะครับพี่เบิร์ดให้แล้วแล้วก็พี่เบิร์ดได้รับพี่เบิร์ดสิ่งที่เบิร์ดทำไปก็ยังอยู่ในสายตาทุกคนพี่เบิร์ดชอบพี่เบิร์ดมีความสุขวินาทีแรกที่ได้ทราบว่าได้ถูกให้เป็นศิลปินแห่งชาติความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับคนข้างๆพี่เบิร์ดอ่ะมีอาการมากกว่าพี่เบิร์ดครับพี่น้อยแล้วก็พี่เล็กเกิดพี่ครับพี่เป็นสุดฤทธิ์เลยครับเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดเลยพี่เบิร์ดก็ซ้อมพี่เบิร์ดอะไรวะรู้ครับดีใจดีใจคำว่าศิลปินแห่งชาติสมัยตัวเองมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันยิ่งใหญ่มากครับตัวพี่เบิร์ดคือพี่อยากแทนคำว่ามันเลยความเป็นศิลปินแห่งชาติเขายิ่งใหญ่ของเขาอยู่แล้วแล้วก็เขายิ่งใหญ่ด้วยการตัดสินเขายิ่งใหญ่ด้วยคนที่ได้ไปเขายิ่งใหญ่ด้วยกรรมการเขาคัดกรองแต่ละครั้งเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยครับแล้วก็มีช่วงที่เผ็ดมีช่วงที่เร้าใจมากมายครับกว่าจะได้ตัวศิลปินแห่งชาติมาพี่เบิร์ดไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเพราะศิลปินแห่งชาติเขาเรียบร้อยเรื่องเลยพี่เบิร์ดเป็นลิงคนเดียวพอมีตอนนั้นต่อท้ายชื่อพี่เบิร์ดเนี่ยพี่เบิร์ดจะสื่อว่าต้องมีการปรับไอ้ยาพี่เห็นปั๊บพี่แบบไอ้ยาก่อนเลยว่าตายแล้วจะเสียเขาไหมเราต้องไม่เสียพี่เล็กบอกให้ท่องไว้ท่องไว้ว่าเป็นศิลปินแห่งชาติต้องท่องไว้อย่าคึกเมื่อเบิร์ดว่าพี่อ่ะได้ไงวะนะได้ไงครับเงี้ยเหรอได้ไงครับแต่รู้สึกไงว่าเราก็สร้างบรรทัดฐานของศิลปินแห่งชาติใช่ครับรูปแบบหนึ่งคืออย่างหนึ่งคือที่ทำก็คือพี่ทุกครั้งเวลาพี่มีโชว์พี่จะมีความเป็นไทยใส่เข้าไปทุกครั้งใช่ไหมจ๊ะคุณน้องเห็นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นในการครั้งหนึ่งครับพี่เบิร์ดไปย้อนกลับไปเราคิดไหมว่าเราเดินเส้นทางนี้เราจะได้มีวันนี้เป็นศิลปินแห่งชาติน้ำมันนั้นน่ะไม่เคยคิดนะว่าเราจะได้วันนี้ไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่าคือว่าเขายิ่งใหญ่อ่ะเขายิ่งใหญ่มากเลยศิลปินแห่งชาติยิ่งใหญ่มากแล้วก็ครูที่ได้กับครูตัดสินให้ได้อ่ะศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับเดี๋ยวพี่เหงาเลยครับพี่ไปเจอในงานเนี้ยคุณยุทธนาพุทธศิริศิลปินแห่งชาติขอเนาส์เป็นอย่างขนาดนี้นะก็ต้องเฉลิมไก่ศิลปินแห่งชาติลิงนะศิลปินแห่งชาติหน่อยพี่ครับพี่ดีที่สุดนะครับไม่เสียชีวิตทุกคนครับทำไมรู้สึกทางที่ผมเคยได้ซ้อมทุกเพลงแล้วหรือยังฮะซ้อมทุกเพลงแล้วหรือยังเออครับเรียบร้อยแล้วครับคนนี้เล่นได้เลยครับพี่ครับพี่แอ๊ะคุณมากจริงจังจะมาคอนเสิร์ตครั้งนี้คุณดูจะต้องกับจะไหวกับพี่เบิร์ดไหมเออคนดูครั้งนี้เนี่ยพี่เบิร์ดขอเลยนะครับว่าอย่าใส่ชุดสูงมาให้ใส่รองเท้าใบมาจะได้เหยียบกระทืบกูได้เต็มที่เมื่อถ้าเกิดใส่ชุดสูงมาแล้วห่วงสวยเนี่ยไม่จะไม่มันนะนั่งงานเดี๋ยวมันมีนาทีนึงแบบเบิร์ดมีนาทีนึงเบิร์ดจะตากไปจากคอนเสิร์ตตากแต่ซิงค์เบิร์ดนะครับซีนี้เบิร์ดจะเป็นพระเอกคือหูฟังเราจะรับจะฟังเสียงร้องของเบิร์ดฟังเสียงร้องคอรัสฟังเสียงร้องของเพลงแต่คราวนี้เนี่ยพระเอกทั้งหมดเลยเป็นโชว์หมดเลยได้เห็นหมดเลยว่าคือว่าเป็นตรงไหนตรงนั้นเป็นตรงไหนมันเขี้ยวอยากบอกครับเวทีที่ออกแบบมาที่ให้แบบว่าพี่เบิร์ดไปได้ทุกจุดของอิมแพคเลยไหมฮะถนนตัดผ่านหน้าบ้านใครพี่ไปหมดเลยครับพี่ว่าช่วงมีคนขึ้นสลิงโรยตัวโหนกันเยอะแยะเลยเอาด้วยไม่พี่ทำมาก่อนเลยเฟ้ยทำดีพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคอันนี้ไว้ฝากคอนเสิร์ตแค่นี้ทีนึงครับไปเตรียมตัวไปสนุกกันได้เลยเตรียมตัวมาสนุกกันได้นะครับสำหรับคอนเสิร์ตกับเบิร์ดนะครับวันที่เท่าไหร่ก็ติดต่อกันนะ28 9 5 5 6 4 4 17ที่เต็มแล้ว17นั่นเป็นของสวของวัยเขานอกนั้นเตรียมเป็นตัวแล้วเจอกันครับโอเคเฮ้ยพวกเราเดี๋ยวพี่เบิร์ดไปโชว์ได้